สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่3เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2566อยู่ผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้เรือยกระดับกวาดิโอลเปเชวางพี่แบร์เป้าหมายเบอร์1หลังแต่งตั้งเอนริเกแล้วก็มีเรื่องของไควอล์กเกอร์นะครับที่น่าจะคาดว่าจะตัดสินอนาคตของเขาภายในสัปดาห์นี้แล้วก็มีอัปเดตดีลขาเข้าแล้วก็ขาออกที่เชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบวันนี้ด้วยนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้อยากจะดีนะครับที่อยากจะลงสินค้าโฆษณาต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมโดยตรงนะครับในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะฮะสุดท้ายเป็นเรื่องของ supporter membership นะครับมี2ระดับใครอยากซัพพอร์ตนะครับมี80บาทกับ150บาทรวมไปถึงฟีเจอร์ super thanks super chat super sticker ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยกันละกันนะฮะมาหายไป3วันได้ไหมวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็ผมไปต่างจังหวัดนะครับไปโคราชมาแล้วก็เพิ่งกลับถึงกรุงเทพเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะฮะก็เลยมารันข่าวต่อช่วงต้นสัปดาห์เลยทีเดียวก็ละกันขึ้นเดือนใหม่ด้วยเดือนกรกฎานะฮะโอเคเริ่มที่ข่าวสารแรกประจำวันนี้นะครับผมขอเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนนะก็เป็นเรื่องของดาวรุ่งนะครับก็เป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับชื่อว่าสไปบริดนะครับเราเซ็นมาจาก AFC Wimbledon นะครับก็เป็นดาวรุ่งแหละนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U16 ด้วยนะเรียกว่าเซ็นเข้ามาในอะคาเดมี่สำหรับสไปบริดนะก็คาดว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอนาคตไกลสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูในอนาคตก็ต้องรอดูอนาคตของเจ้าตัวกันต่อไปว่าพอมาอยู่ในอะคาเดมี่ของซิตี้แล้วเนี่ยจะสามารถพัฒนาสกิลพัฒนาความสามารถนะครับภายใต้เรียกว่าสโมสรหรือใบสีฟ้าได้ดีมากแค่ไหนนะครับแล้วจะสามารถขึ้นมาหรือว่าดันขึ้นมาทะลุชุดใหญ่ของซิตี้ในอนาคตได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องสไปร์บริดก็แล้วกันนะฮะสู้ๆแล้วทรงเหมือนเรียกว่ายังไงในด่านอังกฤษแบบทรงโจฮาร์ดอะไรอย่างนี้นะเห็นแล้วคิดถึงโจฮาร์ดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดิวโดนดิวแล้วนะออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าก็มันไม่ใช่การเซ็นเข้ามาในทีมชุดใหญ่อะเนาะเป็นเยาวชนเซ็นเข้าอะคาเดมี่ทีนี้มาติดตามข่าวเกี่ยวกับชุดหลักของเรานะครับขาเข้าแน่นอนเริ่มที่คนนี้นะครับพ่อหนวดเคราพ่อเทพกรีของผมยอสโกกวาดิโอลนะครับก็เป็นข่าวกันมาแบบต่อเนื่องเริ่มกินระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วแหละเพราะจริงๆกวาดิโอลก็มีข่าวกับซิตี้มาก็ตั้งแต่ซิตี้เริ่มจริงจังกับมาเตโอโควาซิชเนาะที่ว่าเราเริ่มจริงจังกับกวาดิโอลเนี่ยเนาะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีข่าวกับเรามาเนิ่นนานแล้วสำหรับคนนี้แต่ว่ายังไม่ลงเอยกันแต่ก็มีความเคลื่อนไหวในทุกๆวันในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับดีลกวาดิโอลตอนนี้นะฮะก็จริงๆมีหลายสื่อหลายนักข่าวรายงานนะครับผมอ่านแล้วเนี่ยรายงานค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวกันก็เลยรวมไว้เลยนะครับก็จะมีพอลจอยซ์ของ The Times มีมัตเตโอโมริโตของ Rilevo มีมาเนลเวทนะครับทำงานกับ Fox แล้วก็ Transfer Market ด้วยรวมไปถึงไมค์แมกกราธนะของ Telegraph รายงานตรงกันนะครับว่าตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยได้ยกระดับการเจรจากับ RB Leipzigตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงแล้วนะขั้น advance เกี่ยวกับดีลของยอสโกกวาดิโอลไลฟ์ซิกเนี่ยยืนกรานนะครับว่าต้องการเงินค่าตัวมูลค่า86ล้านปอนด์บวก add on
หรือราว100ล้านยูโรนะครับถึงจะปล่อยตัวกวาร์ดิโอลาให้ซิตี้เองเนี่ยต้องการจะจบดีลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็คาดว่าบทสรุปเนี่ยอาจจะจบภายในสัปดาห์นี้นะครับคาดว่านะคาดว่าก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าอาทิตย์นี้ไม่เสร็จผมว่าไม่น่าเกิน2อาทิตย์นะสำหรับกวาร์ดิโอลานะแต่ผมใจผมคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้น่าจะมีหลายๆดีลทั้งขาเข้าและขาออกที่เริ่มมีความชัดเจนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากข่าวที่นักข่าวรายงานก็จะมีบทสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการกีฬาของทาง RB Leipzig อย่าง Max Eberl นะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับของทาง Leipzig นะก็เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อบอกถึงเรื่องของกวาร์ดิโอลกับที่เชื่อมโยงกับซิตี้เนี่ยว่าผมสามารถยืนยันได้ว่ากวาร์ดิโอลและเอเย่นของเขาได้บอกกับเรานะครับเกี่ยวกับความต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ความปรารถนาของเขาคือการร่วมทีมนะย้ายไปร่วมทีมกับซิตี้เรากำลังคุยกับซิตี้หมายถึงว่าไลฟ์สิกเนี่ยกำลังคุยกับซิตี้เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวซึ่งอยู่ในตัวเลข100ล้านยูโรพร้อมกับแอดออนยอสโกจะกลายเป็นผู้เล่นของเป๊ปซึ่งจะทำให้กวาร์ดิโอลเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เขาพูดไว้ชัดมากนะสำหรับผอ.กีฬาของไลป์ซิกนะฮะเกี่ยวกับดีลของแมนซิตี้กับยอสโกกวาร์ดิโอลนะซึ่งถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดซิตี้น่าจะจ่ายนะสำหรับตัวเลขที่ไลป์ซิกต้องการเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยืนกรานมาต่อเนื่องนะว่าจะไม่ลดราคานะครับผมว่าซิตี้น่าจะตัดใจจ่ายเงินแหละเพราะว่าเป็นดีลที่ซื้ออนาคตซื้อความคุ้มนะครับนักเตะมี potential แล้วก็ใช้งานได้อีกยาวไกลนะครับแล้วเป๊ปก็เหมือนจะถูกใจถูกสเปคนักเตะมากๆไม่น่าพลาดนะแล้วก็ทางไลฟ์ฟิกก็พูดขนาดชัดเจนขนาดนี้ว่าคุยอยู่นะนักเตะก็ต้องการย้ายมันชัดเจนมากๆทุกด้านแล้วผมก็เลยคิดว่าดิวยอสโกกอริโอเนี่ยไม่น่าเกินอาทิตย์นี้นะน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องดิวนะแล้วก็เปิดตรงเปิดตัวเนี่ยก็อีกเรื่องนึงอาจจะกินเวลาข้ามไปสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนี่เป็นดิวขาเข้าดิวแรกนะครับดิวต่อมาเป็นเชิงดาวรุ่งนิดนึงนะชื่อว่าคาร์โลบอริสนะเป็นดาวรุ่งชาวโปแลนด์นะครับวัย16ปีนะเล่นให้กับสลักวูครองถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะน่าจะเป็นทีมในลีกโปแลนด์นะครับก็เขาบอกว่าซิตี้ต้องการจะสัญญากับนักเตะดาวรุ่งวัย16ปีรายนี้นะแต่นักเตะเองก็เหมือนอยากจะย้ายไปเล่นกับเรียกว่า PSV Eindhoven ในลีกฮอลแลนด์เหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่คือแผนของซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าซิตี้ต้องการจะเซ็นนักเตะคนนี้มาแล้วก็ส่งไปยืมนะครับในสโมสรในเครือ CFG นั่นคือ Longmail SK นะครับก็สื่อที่รายงานเป็น Eindhoven Dag Blad นะครับเป็นสื่อในฮอลแลนด์ก็อาจจะเป็นความจริงนะครับเพราะว่าก็มีความเชื่อมโยงกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับแหล่งข่าวแล้วก็ตัวนักเตะเองแต่ดีลพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับชุดใหญ่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับชุดใหญ่แต่ว่าเป็นดิวดาวรุ่งซื้ออนาคตมาปั้นต่ออะไรงี้นะครับน่าจะเป็นแบบแผนงานของ CFG มากกว่านะครับไม่ใช่แผนงานของชุดใหญ่นะอันนี้ก็ฟังเป็นเกร็ดเป็นข้อมูลเป็นความรู้กันไปนะครับจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงข่าวต่อมานะครับขาเข้าคนสุดท้ายเป็นคนนี้นะชื่อว่าแบรดลีย์บาโคล่าเป็นปีกนะครับเป็นปีกเล่นให้กับทางโอลิมปิกลียงฮะเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสวัย20ปีนะครับรูปร่างดี182ซมนะครับก็มีข่าวว่าซิตี้แล้วก็เปเชนั้นเตรียมจะเข้าร่วมการแข่งขันนะกำลังจะแข่งขันกันเพื่อแย่งตัวนักเตะคนนี้แบรดลีย์บาโคล่าเนี่ยปีกของโอลิมปิกลียงซึ่งซิตี้เองก็มีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องการปีกน้องอาจจะเสริมปีกในซัมเมอร์นี้ก็เริ่มมีชื่อปีกออกมาเรื่อยๆนะครับคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเราวัย20นะผมไปดูฟอร์มในพวกคลิปสกิลคลิปการเล่นมาประมาณนึงผมว่าใช้ได้นะวัย20ปีเองนะมีความเร็วมีความคล่องมีสกิลมูฟที่ดี
เรื่องการยิงประตูก็ใช้ได้นะเออใช้ได้เหมือนกันนะเอามาปั้นต่อเนี่ยก็น่าจะเวิร์กแต่ก็ต้องรอดูทิศทางความจริงจังเนาะเพราะสื่อที่รายงานเนี่ยเป็น IMC Sport นะครับมันยังไม่ใช่สายซิตี้เป็นหลักยังไม่มีพวกเทียร์ท็อปๆของซิตี้มาเล่นเพราะฉะนั้นก็ฟังเป็นข้อมูลฟังเป็นเกร็ดเอาไว้แต่ว่าดูทิศทางเรียกว่าไงความสามารถเนี่ยผมว่าน่าสนใจน่าสนใจนะสำหรับปีกวัย20รายนี้เป็นปีกขวานะเล่นเมนตำแหน่งเมนเนี่ยเป็นปีกขวาแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับแต่ก็โยกเล่นปีกซ้ายได้เช่นเดียวกันนะสำหรับแบดลีย์บาโคล่าน่าจับตามองนะฮะทีนี้ข้ามจากฝั่งขาเข้าไปเป็นดิวขาออกกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยพี่แบร์แหมเปิดมาภาพนี้แล้วใจหายนะช่างตัดต่อแล้วเกินนะตัดเนียนเนียนเออตัดเนียนเนียนเหมือนใส่เองก็สำหรับดิวเบรโดซินวานะครับก็มีทาง Sky Sport รายงานนะหลังจากเปเชเรียกว่าได้กุนซือเป็นทางหลุยส์เอนริเก้มาคุมเนี่ยก็เหมือนมีข่าวนะครับ Sky Sport รายงานว่าเอนริเก้นั้นต้องการตัวเบรโดซินวานะวางเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยที่เขาต้องการตัวนะครับแล้วก็เหมือนนักเตะเองก็ต้องการจะออกจากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแต่ว่าทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีความชัดเจนนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเข้าพิธีวิวาไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีเพื่อนๆซิตี้หลายคนไปร่วมงานวอล์กวอล์กเกอร์บาเรสดิอาร์ตนะแล้วก็นี่บักเจ้าก็ไปนะใส่แว่นดำทำผมสีทองก็พี่แบร์ก็ดูหน้าตาสดชื่นนะต้องดูทิศทางต่อไปกับเปเช่ว่าเปเช่ก็เป็นชื่อนึงที่โอ้โหพัวพันกับพี่แบร์มาเนี่ยสักประมาณนึงแล้วอะเออก็น่าจะมีความต้องการตัวจริงๆแหละแต่ว่าเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้แบบมีความชัดเจนขนาดนั้นนะครับส่วนฝั่งของซาอุเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับเขารายงานนะมีรายงานจากเดลี่สตาร์นะครับรายงานว่าซาอุเนี่ยทีมจากซาอุเนี่ยจะมอบค่าเหนื่อยให้กับพี่แบร์เนี่ย 800,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะโคตรมหาศาลนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะยื่นให้ซิตี้พิจารณาที่70ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นค่าตัวที่ค่อนข้างเออก็สูงนะแต่ว่าซิตี้ผมว่าน่าจะเรียกมากกว่านี้นะครับเดือนสัญญา2ปีเหมือนตอนนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับโอเคเรียกว่าเวสต์แฮมตั้งค่าตัวไรซ์100ล้านปอนด์อย่างเงี้ยใช่ไหมเหลือสัญญา2ปีเท่าพี่แบร์เนี่ยก็คิดดูแล้วกันว่าซิตี้ต้องการเงินเท่าไหร่ก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่าลืมว่าพี่แบร์เนี่ยอายุมากกว่าไรซ์เยอะนะครับเข้าสู่วัยพีคแล้ว28-29เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องของอายุการใช้งานนะเนาะผมจริงผมสำหรับดิวพี่แบร์เนี่ยถ้าหากยื่นมาแบบ80ล้านอัพเนี่ยผมว่าไม่แน่นะไม่แน่ผมว่าก็สูงมากแล้ว80ล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าได้ไปแตะใกล้ร้อยเนี่ยก็โอเค80-90นะแต่ว่าไอ้ค่าเหนื่อยนี่มันล่อตาล่อใจมากเนาะ800,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่าพี่แบร์ของเราจะเอายังไงกับอนาคตนะคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเพราะว่ามันใกล้ช่วงพรีซีซั่นแล้วนะสิ้นเดือนนี้ก็จะพรีซีซั่นแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยนะครับประมาณช่วงกลางเดือนนักเตะก็ต้องกลับทยอยกันกลับมาซ้อมแล้วนะครับอีกคนนึงนะฮะขาออกพี่อ้อยของผมคายวอลเกอร์นะครับก็รายงานโดยฟาบริซิโอโรมาโน่รายงานล่าสุดว่าแมนซิตี้ยืนกรานที่จะต่อสัญญากับคายวอลเกอร์ออกไปนะโดยตอนนี้การเจรจาเกี่ยวกับสัญญาใหม่เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็บาเยิร์นเองเนี่ยก็ยังไม่ลดละเลิกนะยังผลักดันนะในการต้องการตัววอลเกอร์เหมือนกันยังไม่หยุดนะแล้วก็แต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งซิตี้แล้วก็ทั้งบาเยิร์นต้องรอการตัดสินใจสุดท้ายของนักเตะนะซึ่งคาดว่าน่าจะมาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหล่งข่าวของโรมาโน่เนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจของนักเตะนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีความชัดเจนในหลายๆดีลทั้งดีลขาเข้ากวาร์ดิโอลดีลขาออกหลายๆคนนะฮะอาจจะไม่ใช่แค่วอลเกอร์อาจจะมีพี่แบร์มีนู่นนั่นนี่ตามมาด้วยครับนี่เป็นข่าวของวอลเกอร์อีกคนนึงนะคาร์วินฟินลิปส์
รายงานจากลูคเอ็ดเวิร์ดของทางเทเลกราฟรายงานว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของคาวินฟิลลิปอยู่นะฮะกับแมนซิตี้อย่างใกล้ชิดเลยหากได้รับการแจ้งออกมานะครับว่าฟิลลิปนั้นสามารถย้ายออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยคาดว่าทัพสาลิกาดงก็พร้อมจะลุยในดีลของคาวินฟิลลิปเช่นเดียวกันเรียกว่าจ้องตาเป็นมันประมาณนั้นคนต่อมาโคพาเมอร์นะน้องโคก็จริงๆเขามีหลายทีมเนาะเนื้อหอมลุมตอมลุมจีบมายืมตัวนะทั้งในบุนเดสนะไลป์ซิกดอทมุนล่าสุดเป็นไบรตันนะครับเดอะซันรายงานว่าไบรตันอยู่ในตำแหน่งที่ดีโอกาสอันเหมาะที่จะคว้าตัวโคพาเมอร์ไปใช้งานแบบยืมตัวในฤดูกาลหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวต้องรอดูแต่คาดว่าน่าจะไปแน่แบบยืมตัวสำหรับน้องโคนะแต่จะไปทีมไหนไปลีกไหนอันนี้ว่ากันอีกเรื่องนึงนะฮะคนต่อมานะครับเจมส์แมคเอทีรายงานโดยอลันนิกซอนนะครับคนนี้ก็ความน่าจะถือค่อนข้างสูงรายงานว่าซิตี้นั้นกำลังมองหาความเป็นได้นะในการที่จะทำสัญญาส่งเจมส์แมคเอทีไปยืมตัวกับทีมระดับครึ่งบนของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับเรียกว่าทีมระดับ10อันดับแรกของฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมไหนบ้างล่ะนะครับหรือไม่ก็ในบุนเดสลีก้าทีมระดับท็อปๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับสูงนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเชฟฟิลด์เนี่ยผู้จัดการอย่างพอลไฮกินบัตทอมเนี่ยเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าเขาอยากได้ทั้งแม็กเอทีแล้วก็ทอมมี่ดอยไปใช้งานต่อในตลาดในฤดูกาลหน้าเหมือนกันนะยังไม่ลดความพยายามนะอยากจะได้ตัวไปจริงๆแต่ก็ต้องรอดูทิศทางมีกระแสเหมือนกันว่าเป๊ปอยากเอากลับมาใช้นะอยากมาให้ร่วมทำงานร่วมคุกคลีกับนักเตะซีเนียร์อย่างโฟเดนเดอบรอยอันนี้ก็มีอีกแล้วว่าซิตี้จะส่งไปยืมกับทีมระดับท็อปๆของพรีเมียร์ลีกหรือบุนเดสหรือกระแสจะเชฟฟิลด์อยากได้กลับไปช่วยงานฤดูกาลหน้าจะเป็นทางไหนเนี่ยมี3แง่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูยังไม่ชัดเจนนะฮะยังไม่ชัดเจนก็มีข่าวผมก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมานักเตะคนเดิมๆก็อย่าเบื่อกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่รายงานก็ไม่มีอะไรให้ปูดแล้วนะครับคนสุดท้ายแซ็กสตีเวนนะฮะก็รายงานจากร็อบดอสันของ ESPN รายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยนะพร้อมที่จะออกจากซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แบบขายขาดแบบถาวรเลยนะครับผู้รักษาประตูวัย28ปีรายนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะย้ายออกแหละแล้วก็ซิตี้เองน่าจะขอค่าตัวที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะอนุมัติย้ายทีมก็ทีมที่มีข่าวล่าสุดแล้วก็น่าจะเป็นเต็งก็น่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับแซ็กเซเว่นลืมเปิดรูปแซ็กเซเว่นเดี๋ยวคนลืมหน้าคนนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนได้รับฟังกันนะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะฮะแล้วก็มีข่าวอะไรก็จะพยายามสรุปให้ได้ทุกวันนะครับบางวันเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำข่าวเนี่ยข่าวมันก็น้อยเหลือเกินนะน้อยจนไม่สามารถรวมมาเป็นคลิปได้ต้องพูดเงี้ยอย่างช่วงเสาร์ศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข่าวเลยมันจะมีข่าวแบบผุโผล่มาข่าวนึงข่าวละนิดข่าวละน้อยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาผมไปต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะครับมีข่าวมาเล็กๆเนี่ยก็อาจจะอัพลง Facebook Fanpage ดีกว่านะก็อย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Fanpage ของ Team Citizen ด้วยนะครับก็จะช่วงนี้ทยอยทำข่าวค่อนข้างบ่อยนะเวลามี breaking news มีข่าวใหม่อะไรมาเนี่ยก็จะลงในเพจก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมารวมเป็นคลิปเช้าทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ Come on City